จะพยายามทำงานช่วยจนถึงวันสุดท้ายครับแต่ก็ใจหายที่ว่าเอ้ยต่อไปเราก็คงต้องทำงานที่บ้านเราแล้วมันหมดหน้าที่ของเราแล้วใจหายเคยทำงานมาเคยมาทำงานทุกวันอะแล้วพอถึงอะมันก็ปัจจัยแป๊ะๆไงไม่รู้อะก่อนเราจะอยู่กับแบบพี่น้องมีอะไรก็เรียกพูดกันตรงๆนะครับแล้วเวลาทำงานก็ลุยกันทุกคนยังเคยสงสารอาจารย์รัตนาเลยไปช่วยผมทำงานเรื่องเอกสารเผยแพร่ของโครงการอีสานเขียวก็ไปช่วยยกของจนอาจารย์บ่นว่าโอ้ยปวดหลังมือหมดเลยก็ประทับใจพวกพี่ๆครับแล้วก็มีน้องๆมีปุ้ยนะครับที่มาช่วยกันหลายคนตอนนั้นหลายคนบางคืนก็ต้องมาช่วยกันโลเนียวทำเอกสารเผยแพร่อยู่กันถึงดึกๆกับพวกอาจารย์ชุกเกียรติอาจารย์ชุกเกียรตินี่คือเด็กเก็บกระดาษนะครับผมเป็นคนโลเนียวไอ้ปุ้ยเป็นคนจ๊อกกระดาษนี่เหมือนเก่าๆครั้งแรกนะที่เคยมาทำงานอยู่ที่สำนักงานเลขาจะเจอกับป้าต้อยป้าต้อยพี่เล็กพี่นายก็เด็กกับเขาอะแล้วก็พวกพี่ๆก็ดูแลเราเป็นอย่างดีอ่ะเนาะจนกระทั่งอาจารย์ภูมิเขาเห็นแววพี่แล้วก็ให้พี่มาอยู่โรงพิมพ์แล้วแกก็ส่งพี่ไปอบรมที่กรุงเทพแล้วก็มาทำงานด้านโรงพิมพ์ไม่รู้จะพูดอะไรวะฝนพูดไม่ออกว่ะนานมาแล้วไม่ได้เจอกันตั้งหลายปีเธอยังเหมือนเธอคนเดิมไม่ต่างก็อยู่เนี่ยมานานแล้วมันก็รักและมีความผูกพันกับที่นี่มากซึ่งพี่เรียกก็ทำงานทางด้านเอกสารและส่วนกลางด้วยนึกว่าแหละพี่ชอบความสะอาดตรงไหนเลอะเทอะพี่ก็จะดูแลพอณถึงวันนั้นแล้วพี่ก็จะจากไปแล้วมันก็คิดถึงความหลังเก่าๆที่พี่เคยทำมาเหมือนบ้านหลังที่สองของพี่อะนะพี่ก็รัก
แล้วก็มีความประทับใจที่นี่มาอยากบอกอะไรกับน้องๆที่ยังอยู่อยากบอกน้องๆน้องๆที่อยู่ด้วยกันนะนะขอให้รักกันน้องๆรักกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันดูแลซึ่งกันและกันด้วยก็นี่พูดไม่ออกว่าเองผมพูดไม่ออกว่ามันจะหลอกหายในวาระที่ผมจะเกษียณอายุราชการนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานนะครับน้องๆนะครับที่ได้ช่วยงานผมนะครับจนถึงอาจจะเป็นวันสุดท้ายหรือวันที่29กันยายนเนี่ยนะครับเป็นวันสุดท้ายของการทำงานนะครับก็จะขอบคุณน้องๆหลายๆท่านทั้งฝ่ายส่งเสริมแล้วฝ่ายต่างๆนะครับที่ช่วยกันทำงานจนภารกิจของเราสำเร็จลุล่วงได้ดีต่างๆนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับท่านผู้บังคับบัญชาตั้งแต่อาจารย์จุกเกียรตินะครับแต่พี่เพิ่มนะครับผอ.กัญญรัตน์ที่ช่วยในการปรึกษาหารือนะครับในการแก้ปัญหาในการทำงานให้สำเร็จลุล่วงได้ดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับนึกถึงพี่ต้มก็แกก็มุ่งมานะในการปฏิบัติหน้าที่ของแกกันเสร็จสิ้นในเรื่องของการทำแฟ้มในเรื่องของการทำสมุดบันทึกตัดลงพยานศัพท์ไม่อยากให้โทษกันเองพี่ต้มจะถามเสมอว่าน้องมีอะไรให้พี่ช่วยหรือเปล่าคะนี่คือความน่ารักของพี่ต้มเลยค่ะก็ถ้านึกถึงพี่ต้มนะคะก็ต้องนึกถึงประกาศนียบัตรค่ะที่ขอวันนี้ก็ได้เมื่อวานนะคะการพิมพ์ใบประกาศและพิมพ์เอกสารแล้วก็ทำแฟ้มของสัตวแพทย์จะคิดถึงประกาศนียบัตรครับทุกครั้งที่ไปหาพี่ต้มจะบอกว่าได้เลยค่ะน้องการสีฟ้าของสัตวแพทย์อ่ะที่แกยืนพับอ่ะแฟ้มอ่ะเออใช่พี่เขาเป็นวิทยากรในเรื่องการทำขนมพวกกล้วยฉาบพวกของทอดอะไรเงี้ยถ้านึกถึงพี่ต้มก็นึกถึงกล้วยฉาบอ่ะอยากให้พี่ต้มอ่ะทำกล้วยฉาบให้กินแต่ทีเนี้ยพอพี่ต้มเกษียณแล้วพี่ต้มไปฉาบเลยเดี๋ยวทำตลาดให้สร้างแบรนด์ให้หาลูกค้าให้ด้วยโอเคน่าจะเป็นน็อตตัวสุดท้ายของฝ่ายเรานะครับถ้าใครอยากให้พี่ช่วยอะไรหรือวันเสาร์อาทิตย์ก็บอกได้เงี้ยความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในฝ่ายแกก็คอยดูแลพวกเราทุกคนนะถ้านึกถึงพี่ต้มเล่นๆก็คือแม่บ้านฝ่ายเลยแหละนึกถึงพี่ต้มนี่ก็เหมือนกับเป็นแม่บ้านประจำฝ่ายเลยอยู่กันมานานตั้งแต่ลงพิมพ์แล้วก็มาอยู่ที่สื่อเจอกันทุกวันผูกพันกันไม่ทะเลาะกันก็แบบเหมือนกับไม่ได้มาก็ต้องมีปะทะคารมกันบ้างคือพี่สนเป็นพี่ชายที่คอยปกป้องแล้วก็คุ้มภัยให้น้องนะคะพี่ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านพี่สนจะเป็นคนขับรถยนต์ตามหลังให้เพื่อที่จะส่งน้องให้ถึงหอพักถึงครูพี่มาทำงานแรกๆก็ได้พี่สนนะครับเป็นรุ่นพี่ที่ช่วยแนะนำนะครับแล้วก็ตอนที่มาทำงานตอนนั้นพี่สนก็เป็นหัวหน้าฝ่ายดูแลน้องๆดีมากครับถ้าได้ถึงพี่สนแล้วเหรอคนนึกถึงเรื่องเบรกดาวงบประมาณโครงการเนี่ยไหนเอ็งมาดิมาไหนลองดูดิมาแว่นอยู่ไหนฮัลโหลพี่ครับ ไม่ค่อยสบายวันนี้ผมไม่มานะไอ้นึกถึงรถตู้สีเขียวอ่ะรถตู้จับเด็กเห็นที่ไหนก็นึกว่าพี่สนอยู่ตรงนั้นแหละแต่เป็นรถตู้ใครสีเขียวอ่ะนึกถึงพี่สนเหรอคะรถตู้สีเขียวค่ะเดี๋ยวผมฟ้องเองนะคำทักทายที่เรียกเราว่าไงลูกสะใภ้นึกถึงพี่สนเป็นพี่ที่โรงเรียนค่ะก็นึกถึงพี่ชายใจดีคนนึง
ที่ชอบพาไปดูสวนแล้วก็พาเครื่องครับตอนนึกถึงคนที่ยิ้มง่ายค่ะแล้วเขาก็ดูเป็นคนแบบจิตใจดีอะค่ะและที่สำคัญก็ชื่อเดียวกับพ่อด้วยค่ะก็เลยเหมือนรู้สึกผูกพันกับพี่สนมาก่อนไปไหนก็ไปด้วยกันติดสอยห้อยตาม